โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Cookie Run Oven Blade นะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นนะครับในโหมดแข่งจะเรียกว่าแข่งชิงถ้วยดีไหมเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเกมได้เปลี่ยน Masterland เป็นโหมดแชมเปี้ยนลีกแล้วก็คือเหมือนประมาณว่าเอาแชมเปี้ยนลีกกับโหมดชิงถ้วยมารวมกันนะเนาะน่าถ้าเชิงก็น่าจะประมาณนั้นนะครับส่วนการเลือกด่านเนี่ยรู้สึกว่าจะเหลือแค่3ด่านนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็น Masterland เนี่ยจะเป็น4ด่านใช่ป่ะเป็น4ด่านก็คือเราเลือกแมปที่เราต้องการอยากจะเล่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตัวเกมก็จะสุ่มจากทั้งหมด10คนนะครับมา1แมปประมาณนี้แต่รอบเนี้ยหลังจากกดเพย์เนี่ยจะทำการหาห้องเลยเหมือนประมาณว่าไม่ต้องเลือกแมปครับก็คือเหมือนตัวเกมจะสุ่มแมปนะครับว่าจะได้แมปอะไรแล้วก็มาเล่นนะครับประมาณนี้สำหรับเซตที่ผมจะมาเล่นนะครับก็เป็นตัวใหม่เลยนะครับที่อัปเดตสดๆร้อนๆนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือเซตนี้เลยคุกกี้ซาเบลนะครับผ่าที่2เป็นรสโสมนะครับแล้วก็เพชรก็เป็นของตัวของมันเลยก็คืออะไรเนี่ยเผาซอรัสปะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับสำหรับสมบัติก็ผมจะใช้3ชิ้นนี้นะครับมีบัวรดน้ำนะครับลายแทงสมบัติแล้วก็เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น3ชิ้นนี้โอเคมาผมได้เล่นไปประมาณเดี๋ยวสถิติดูจากตรงไหนอะว่าแต่ละด่านเราวิ่งไปได้กี่คะแนนตรงนี้นะครับอย่างน้อยนะครับโหมดเนี้ยเราสามารถฝึกวิ่งได้นะครับตอนแรกผมหาปุ่มฝึกวิ่งไม่เจอเอ้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับสรุปเจอนะครับเนี่ยเรากดตรงนี้ครับแมปอะไรก็ได้ครับ1 2 3แล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาแล้วก็เราก็เลือกแมป3แมปที่เราต้องการจะฝึกวิ่งแล้วก็แต่ละด่านเนี่ยจะมีบอกความยากด้วยนะครับว่าความยากกี่ดาวนะครับแล้วก็จะมีความยากอีกอันนึงนะครับบอกเป็นภาษาอังกฤษน่าจะอ่านว่า crazy นะ crazy น่าจะแปลว่ายากนะครับแล้วก็จะมี normal นะครับประมาณนี้แล้วก็มีบอกด้วยนะเพิ่มความเร็ว 10% ก็คือเหมือนประมาณว่าสปีดจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีบอกสิ่งกีดขวางแต่อันนี้คือไม่อันนี้ขีดนะแสดงว่าน่าจะไอ้นี่ป่ะแบบสิ่งกีดขวางน้อยอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยยากก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะพร้อมแล้วเนาะเล่นเลยครับเนี่ยครับก็คือกดเพย์มาปุ๊บไม่ต้องเลือกแมปเลยครับก็คือค้นหาผู้เล่นแล้วก็สุ่มแมปนะก็คือตัวเกมจะสุ่มมาเลยว่าจะได้แมปอะไรเสียงเพลงมาก่อนแล้วเป็นแมปอันนี้นะครับแมปอันแรกเลยก็ผมจะเล่นเซตเนี้ยแหละสำหรับโหมดแชมเปี้ยนลีกนะครับในโหมดชิงถ้วยรูปแบบใหม่เนี่ยก็คือเราจะสามารถเก็บเหรียญอันนั้นได้ครับเพื่อเอาไปแลกร้านค้าของที่เราต้องการนะครับโอ้แมปนี้เคยเล่นแล้วฮะเนี่ยฮะมันจะมีสิ่งกีดขวางพื้นโผล่ขึ้นมาฮะชนตรงนี้ไอ้ตรงเมื่อกี้น่าจะหมอบเฮ้ยผมมีความรู้สึกว่าโบนัสไทม์รอบนี้เหมือนจะหมดไวนะมีใครรู้สึกไหม
อื้อหือดีนะไม่โดดเกินไม่งั้นพลาดผลเลือดเหมือนเกมจะกระตุกเออพอเกมกระตุกปุ๊บมีใครเป็นเหมือนผมฮะรู้สึกว่าแพทอัปเดตรอบนี้เหมือนเกมจะกระตุกนะเหมือนจะกระตุกเฉพาะแข่งฮะแต่ถ้าเป็นโหมดฝึกเหมือนจะไม่แหลกเพราะว่าผมลองเล่นมาแล้วครับไม่แหลก383ล้านนะฮะผัดแรกหัวตกเลยฮะโอเคก็ถือว่าได้ไปคะแนนก็โอเคนะสำหรับ586ล้านนะครับโอเคเนี่ยครับก็คือหน้าต่างการจัดอันดับก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะคล้ายๆแบบเดิมนะครับก็คือใครอยู่อันดับไหนเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามนั้นถ้าเป็นแพ็คเก่าเนี่ยจะได้แค่คะแนนถ้วยใช่ปะคะแนนถ้วยกับตั๋วเอาไว้เปิดหีบทองนะครับแต่อันนี้มีของเข้ามาเพิ่มนะครับก็คือจะมีเหรียญเอาไว้แลกของนะครับในร้านแชมเปี้ยนนะครับซึ่งจะมีเหรียญเหรียญ P สีเหลืองกับเหรียญ P สีม่วงนะครับถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยแน่นอนก็หาจากการเล่นนะครับเล่นชิงถ้วยนะครับส่วนเหรียญสีม่วงเนี่ยจากตามความเข้าใจของผมนะเขาบอกว่ารับได้จากรางวัลการแข่งแชมเปี้ยนเลเจนด์นะครับซึ่งจากที่ผมไปดูเนี่ยแชมเปี้ยนเลเจนด์โอเคเดี๋ยวรอให้เวลาหมดก่อนนะฮะตอนนี้เหลืออีกประมาณนาทีกว่าโอเคระหว่างรอเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นรอกันก่อนนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกิจกรรมกันก่อนดูโหวตสกินนี่รู้สึกว่าผมยังโหวตไม่อันนี้เลยนะผมโหวตไปไม่กี่ตัวเองเดี๋ยวเราก็มาลุ้นนะครับว่าสกินของคุกกี้ตัวไหนจะเป็นแชมป์นะครับรอบนี้ที่จริงเราก็โหวตไปเลยก็ได้นะเราอาจจะไม่ดูเน้นความสวยก็ได้ครับเราก็โหวตไปว่าเราชอบตัวไหนเพราะว่ายังไงการโหวตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วเนาะเนี่ยหลังจากโหวตเสร็จก็จะมีการบอกเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามีคนโหวตกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อกี้มีเขียนว่ากำลังนำโอเคสิ้นสุดละเราไปดูกันผลการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกอ่านไหมหน้าสรุปข้อความที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนตอนแชมเปี้ยนลีกในแพทเก่าเลยก็จะขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสรุปนะครับหน้าสรุปในการสรุปอันดับคะแนนซึ่ง
UI ก็มีการเปลี่ยนนะนะครับจะไม่ใช่ UI เก่าแล้วนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ผมได้เหรียญมา32นะอ้าวตอนนี้อันดับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอยู่ขึ้นแอมาโล่1ละอ๋อคือยิ่งแรงสูงๆเนี่ยความยากด่านก็จะเพิ่มอย่างเมื่อกี้เหมือนด่านเนี้ยความยากจะเพิ่มมา1ดาวแล้วก็สังเกตไหมเปลี่ยนเป็นเครซี่แล้วไม่ใช่นอร์มอลแล้วนะครับแสดงว่ายิ่งแรงสูงๆเนี่ยด่านก็จะยิ่งยากนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็วันนี้มาเล่นแข่งแชมเปี้ยนลีกขอเรียกว่าแชมเปี้ยนลีกแล้วกันเพราะว่าจะไม่เรียกว่าจะเรียกว่าแข่งชิงถ้วยดีไหมเพราะว่าไอ้หน้าเนี้ยมันก็ถือว่ายังเป็นรูปถ้วยเนาะแต่เอาเป็นว่าเรียกแชมเปี้ยนลีกแล้วกันนะครับเดี๋ยวชื่อคลิปผมจะตั้งประมาณว่าทำคะแนนปกติถ้าเป็นคลิปเก่าเนี่ยผมจะตั้งชื่อคลิปว่าทำคะแนนมาสเตอร์แลนด์ใช่ปะแต่รอบนี้ผมอาจจะตั้งว่าทำคะแนนแชมเปี้ยนลีกดีไหมทำคะแนนในแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ตามด้วยชื่อเซตนะครับว่าผมใช้ผัดแรกตัวอะไรแล้วก็ผัด2ตัวอะไรโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ